กูอยากมีชีวิตแบบมึงอะทำไงคำถามนี้นะมิ้งได้ยินมาบ่อยมากนะคะบ่อยจนก็ตอบกลับไปนะตอบกลับไปว่ามึงกล้าหรือเปล่าตอบกลับไปคำนี้มึงกล้าหรือเปล่าแล้วก็จะได้ยินคำตอบกลับมากูไม่กล้ามึงกูยังไม่เก่งอ่ะมึงกูยังไม่พร้อมอ่ะมึงงั้นก็อยู่ที่เดิมนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือการกล้าก่อนนะกล้าที่จะตัดสินใจนะกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำกล้าที่จะทำตามฝันตัวเองโดยที่ไม่ฟังเสียงคนรอบข้างมันมีค่ะมีหลายคนที่พอมิ้งตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจออกจากงานอย่างคนใกล้ตัวเลยยกตัวอย่างเลยนะคนในครอบครัวเขาก็จะบอกว่าทำไมอ่ะออกทำไมอ่ะทำดีอยู่แล้วมันก็มั่นคงอยู่แล้วอ่ะทำงานออฟฟิศก็ดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วออกทำไมอ่ะเอ้าทำงานในประเทศไทยก็ดีอยู่แล้วจะไปต่างประเทศทำไมอ่ะอันนั้นนะคะคือคนที่กลัวค่ะเขายังกลัวอยู่เขายังไม่กล้าที่จะทำตามฝันของตัวเองแต่มิ้งนะคะมิ้งเลือกที่จะกล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะทำตามฝันของตัวเองอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากไปที่ไหนไปและทำและเป็นแบบนั้นเลยนะก็ถามว่าตอนนั้นที่เราตัดสินใจอะถามว่าตอนที่ตัดสินใจออกมาเลยหรือออกมาจากที่ไหนสักที่นึงหรืออะอย่างตอนแรกเลยคือเรียนจบเนาะเรียนจบคือเราทำมา8ปีแล้วทำเซเว่นมา8ปีเราตัดสินใจออกจากงานเลยออกทั้งที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะเราจะต้องได้ทำงานอะไรเนาะยังไม่มีงานทำยังไม่มีงานรองรับแต่เรารู้ในใจเราว่าเราทำสิ่งเนี้ยมันเติมเต็มกับชีวิตเราแล้วมันคิดมันพอแล้วกับ8ปีกับการที่จะต้องอยู่แบบนั้นซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่าโอเคเราได้เรียนเราได้ทำงานเราได้ฝึกฝนตัวเองแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะได้ออกไปทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วความคำตอบเสียงในใจเล็กๆอ่ะมันตอบกลับมาว่าเธอเป็นได้มากกว่านี้เธอรวยได้มากกว่านี้เธอมีเงินเดือนได้มากกว่านี้คือมิ้งตัดสินใจกับตัวเองว่าฉันเรียนจบปริญญาตรีฉันต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทซึ่งตอนนั้นนะเงินเดือนเดือนแรกที่มิ้งได้รับคือ 3,200 บาทตอนทำไป8ปีเงินเดือนขึ้นมาประมาณ 15,000 บาทเอ้า8ปีขึ้นมาแค่เนี้ยมันพอไหมอ่ะเออพอเราแบบสำเร็จมาระดับนึงมันได้รายได้เพิ่มมาระดับนึงแต่ฉันคิดว่าฉันสมควรเวลาที่ฉันเสียไปฉันสมควรได้เงินมากกว่านี้อ่ะก็ออกมาก็ลองไปทำงานอย่างอื่นดูถามว่ามันก็ได้เงินเพิ่มไหมได้ถึงเป้าเดือนละ 20,000 กว่าถึง 30,000 อ่ะได้ถึงเป้าถึงเป้าเสร็จไรปุ๊บฉันทำได้มากกว่านี้เวลาของฉันมีค่ามากกว่านี้ทำยังไงอยู่ที่เดิมถ้าจะทำงานที่เดิมต่อก็จะได้แบบเดิมแต่ถ้าอยากได้เงินเพิ่มเราก็ต้องออกจากที่นี่แล้วพอเราตัดสินใจจะออกจากที่นี่แต่เรายังไม่มีงานรองรับเรากล้าไหมถามใจตัวเองดูนะคะว่าคุณกล้าหรือเปล่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะไม่มีใครนะคะที่กล้าจะลาออกนะซึ่งทุกคนที่ยังทนอยู่กับงานประจำนะคะอาจจะบางคนนะอาจจะโดนไล่ออกแล้วด้วยซ้ำหรืออาจจะโดนลดเงินเดือน 50% แล้วด้วยซ้ำแต่มิ้งนะเป็นคนหนึ่งที่ก่อนจะเจอสถานการณ์พวกนี้อยู่แล้วนะเลือกเองเป็นคนที่เลือกเองเลยไม่ว่าเงินเดือนปัจจุบันนั้นจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นพนักงานประจำฉันไม่อยากที่จะต้องให้ใครมาสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นถามว่าเราทำงานออกมาได้ดีไหมเราทำออกมาได้ดีเราทำได้ตามเป้าหมายแต่เป็นคนที่นะ
ส่วนนึงเลยนะที่มิ้งเป็นคนที่กล้าแบบทำอะไรที่แบบว่าหลุดโลกนะก็คือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาแต่ใจในเรื่องที่ไม่ดีนะแต่กล้าที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองต้องการอะไรนะกล้าที่จะยอมรับฟังเสียงตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรและไม่ฟังเสียงคนรอบข้างไม่ว่าเขาจะหวังดีหวังร้ายกับเรามากแค่ไหนเขาหวังดีกับเรามากแค่ไหนว่าเอ้ยเธอสิ่งนี้มันไม่ดีกับเธอหรอกสิ่งเนี้ยดีกับเธอมากกว่านะแต่เขาไม่รู้ลึกๆจริงๆว่าจริงๆแล้วเรามีคุณสมบัติมากกว่านี้จริงๆแล้วเราอยากทำอะไรจริงๆแล้วเราสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านี้นะคะฟังนะแล้วกลับไปคิดทบทวนดูนะคะสำหรับใครที่เคยถามมิ้งมาว่าเฮ้ยมึงกูอยากมีชีวิตแบบมึงอะทำยังไงดี พูดลิ้นพันกันนะมึงกูอยากมีชีวิตแบบมึงอะทำยังไงพัฒนาตัวเองก่อนเลยอย่างแรกพัฒนาตัวเองนะพอกล้าตัดสินใจแล้วปุ๊บนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่เก่งมากพอนะพัฒนาตัวเองลงทุนความรู้กับตัวเองลงทุนเรียนกับตัวเองให้เวลาตัวเองได้พัฒนาจากที่แบบอ่ะคนไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะเรียนแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้คุณไม่ต้องทำงานจำเจอีกต่อไปคือภาษานี่มันจะเปิดโลกกว้างให้คุณมากเปิดโอกาสที่ดีให้คุณมากแล้วก็สองนะหนึ่งภาษานะสองนะบุคลิกภาพคุณอยากรวยอยากเป็นแบบไหนทำบุคลิกภาพของคุณให้เป็นแบบคนคุณนั้นสังเกตไหมว่าถ้าเราแต่งตัวสวยเราเดินแบบมั่นใจเราเดินออกจากบ้านไปปุ๊บหรือเดินเข้าห้างไปปุ๊บจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีสายตาจับจ้องมองมาที่ฉันหรือเคยเดินเที่ยวห้างแล้วอาจจะเจอดาราหรืออาจจะเจอใครที่แบบอุ้ยเขาแต่งตัวดีจังเลยอะเขาคือใครทำไมเขาดูรวยจังแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้มีเงินกระเป๋าเป็นหลักแสนหลักล้านแบบนั้นก็ได้แต่เขาทำบุคลิกภาพตัวเองให้ดูเป็นคนที่รวยเป็นคนที่สำเร็จแล้วเมื่อเราทำแบบนั้นหรือเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆกับตัวเองนะเราจะหาทุกวิธีทางหรือมันจะมองออกเองว่าเราเนี่ยควรจะเดินไปทางไหนกล้าตัดสินใจแล้วนะฟังเสียงตัวเองแล้วนะไม่ฟังเสียงคนรอบข้างนะและพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองก็คือพัฒนาภาษาของตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้นคนที่หล่อคนที่สวยจะได้รับโอกาสมากกว่าคนที่ไม่หล่อไม่สวยแน่นอนมีโอกาสทางด้านสังคมดีขึ้นมีโอกาสที่คนอื่นจะเห็นจะรักจะเอ็นดูจะชอบเรามากขึ้นมีโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจกับเรามากขึ้นในการซื้อสินค้าบริการต่างๆเพียงแค่เราดูดีและสวยอย่างเดียวสวยไม่จำเป็นจะต้องสวยเหมือนดาราฮอลลีวูดขนาดนั้นก็ได้แต่สวยในแบบที่เราเป็นและนั่นแหละค่ะแบบที่เราเป็นนั่นคือซุปเปอร์สตาร์ของตัวคุณเองซุปเปอร์สตาร์ในแบบที่ตัวคุณเป็นนะคะและข้อ1ข้อ2ไปแล้วนะแล้วก็แถมเคล็ดลับให้อีก2ข้อไปแล้วนะจดนะคะข้อสุดท้ายมุ่งมั่นและลงมือทำมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่องมิ้งเป็นคนหนึ่งนะที่เคยตัดสินใจอ่ะอยากทำ YouTube แต่ไม่รู้จะทำหัวข้อไหนไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเรายังไม่เก่งมากพอเรายังไม่มีความสามารถมากพอแต่มันเคยมีความคิดแบบนี้ในหัวเคยแต่เราเลือกที่จะไม่ฟังเสียงในหัวแบบนั้นเอาใหม่คิดใหม่สิไม่เป็นยังไงมันต้องทำยังไงฉันทำได้มากกว่านี้ฉันเป็นได้มากกว่านี้ฉันเก่งได้มากกว่านี้ฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่านี้และฉันสามารถพัฒนาตัวเองได้ให้เก่งเท่ากับคนคนนั้นที่เขาสำเร็จแล้วหรือเก่งมากกว่าเขาได้แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่องถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอ่ะมีคนถามมาว่าไม่รู้อยากทำออนไลน์แต่อยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีค่ะขายตัวเองให้ได้ก่อนอย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณเอาหน้าออกกล้องบ่อยๆมาไลฟ์สดบ่อย
มาทำวิดีโอคอนเทนต์ดีๆบ่อยๆให้คนดูพอเขาเริ่มรู้จักคุณเขารู้จักตัวตนของคุณเขาชอบในตัวที่คุณเป็นแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นนะคะคุณจะขายอะไรเขาก็จะซื้อและเขาก็จะมาอุดหนุนคุณมาสนับสนุนคุณตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะคุณได้ให้คุณค่ากับเขาโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนออกมาให้ความรู้ออกมาบอกเทคนิคการขายออกมาบอกสิ่งที่คุณถนัดที่สุดตอนนี้ยังไม่ต้องคิดว่าจะไปลงทุนที่ไหนไม่ต้องคิดจะไปเรียนอะไรเพิ่มคิดก่อนว่าเราเก่งอะไรอ่ะถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะอยากเรียนเพิ่มลงเรียนเลยลงเรียนออนไลน์ลงเรียนเทคนิคการขายลงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพลงเรียนไปเลยอันนี้คือการลงทุนที่ดีที่สุดและคุ้มที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้และกับตัวเองเท่านั้นและนี่นะคะคือเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะคะที่ทำให้มิ้งนะคะมีวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีอิสระภาพนะคะทางด้านเวลาหรือการเลือกงานที่เราอยากจะทำจริงๆคือมิ้งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากขอบคุณตัวเองนะคะที่ไม่ฟังเสียงคนรอบข้างไม่ฟังเสียงร้ายๆที่เคยมาด่ามาว่ามาทอเราเปลี่ยนสิ่งไม่ดีเหล่านั้นนะคะเป็นแรงผลักดันให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นว่าเราใช่ไหมเราจะสำเร็จให้ดูมึงว่ากูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะสำเร็จกูจะรวยให้มึงดูฝากไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะมิ้งเซนเซค่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และช่องทาง YouTubeก็กดกระดิ่งด้วยนะคะใน Facebook กด Follow และกด Subscribe นี้จะได้มาส่งความรู้เจ๋งๆแบบนี้ให้กับคุณทุกเวลาค่ะแล้วเจอกันนะคะมิ้งเซนเซค่ะ